การให้อาหารหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนะโดยหวังว่าทางในกลุ่มเนี่ยทุกคนในสังคมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวคนต่างประเทศในสังคมเลยผ่านมามองเห็นความสำคัญนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักของบ้านพอชันคลาสเราได้ได้ดำเนินการสำหรับในโครงการต่อไปในอนาคตที่เราคิดเอาไว้ก็จะมีอีกหลายโครงการครับที่คิดเอาไว้ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ในการบำบัดผู้ป่วยที่มีลักษณะที่เรียกว่าผู้ป่วยออทิสติกนะครับเพราะว่าทางในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก่มากมากแล้วแต่ว่าเขายังมีความเป็นช้างมีความน่ารักแล้วก็สามารถที่จะนำจุดสนใจที่ตัวของเขาเองเป็นช้างเนี่ยมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยในกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในอนาคตที่เราคิดเอาไว้นะครับและถ้าหากเรามีกำลังที่มากพอในอนาคตเราอาจจะสมมติว่าเราได้ช้างที่เข้ามาร่วมโครงการมากๆเราอาจจะคัดเลือกช้างในกลุ่มที่สามารถมีลักษณะเด่นแล้วก็มาคัดเลือกพันธุ์นะครับโดยจุดมุ่งหมายที่ในอนาคตเราอาจจะทำในเรื่องของการขยายพันธุ์โดยวิธีการส่งเทียมนะนี่คือเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยในอนาคตช้างที่เป็นในกลุ่มของช้างเลี้ยงเนี่ยจำนวนของเขาเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าในรอบ40-50ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยเรามีช้างเป็นหมื่นๆเชือกแต่ว่าพอณปัจจุบันเนี่ยช้างที่เป็นช้างเลี้ยงจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 3,000 เชือกเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ในอนาคตมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอนาคตเราช้างไทยของเราเนี่ยก็ถือได้ว่าก็ค่อนข้างวิกฤตนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ช่วยทุกๆคนช่วยกันให้มาเห็นความสำคัญของสัตว์คือจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรานะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นนะว่าคนไทยเราได้ทำอะไรจริงๆจังเพื่อสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับฝากทุกๆคนนะครับก็ยังไงช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็อนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับสำหรับในวันนี้ที่เราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยโอ้ต้องขอปรบมือให้แม่ครัวก็เป็นท่านภรรยาของเนี่ยเป็นผู้จัดการที่นี่ครับเสียใจเลยสิวันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารที่เป็นเมนูของคนนะครับผมก็อยากจะชักชวนทุกคนในที่นี้นะครับเรามาทำเมนูอาหารให้กับช้างด้วยนะครับเมนูช้างก็คือการปลูกช้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมีพืชอยู่3ชนิดที่จะให้เราทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือข้าวโพดข้าวโพดฝักทองแล้วก็หญ้าบาน่าข้าวโพดฝักทองผมจะรู้จักกันแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายแต่ว่าหญ้าบาน่านะครับรสชาติยังไม่เคยชิมครับแต่ว่าเคยนิดหน่อยออกหวานนิดครับเสียดายหลายคนกินไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นก็คือข้างเดียวเดี๋ยวไหนอันนี้ข้าวโพดใช่ไหมครับข้าวโพดค่ะข้าวโพดสามเมตรเอาปากเหยียบด้วยค่ะเหยียบให้ครับชอบปากเหยียบค่ะถนัดยอดเหยียบผมเหรอเออให้ข้าวเปล่าไปหยอดน้ำโคกขายอะไรความไทยอันนี้ค่ะไม่ใช่พอเหยียบเลยเหยียบเออเบลไม่ใช่พอเหยียบเลยเบลอันนี้ก็คือข้าวโพดนะเออเหยียบเอาดินลงไปก่อนเหยียบแล้วประมาณพอทำได้นะครับมีการปรับเบลฝึกงานต่อสถานที่นะครับเอาไปสุดเลยไหมครับครับสุดทุกไหนรายงานสู่เพื่อนๆพลังพลังเขาเนี่ยก็ง่ายๆเพราะเราเหยียบได้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 เหยียบได
วิทย์กำลังปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดปกติแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลา8ชั่วโมงถ้าใครไม่เก็บเกี่ยวก็จะเหี่ยวกันไปแต่นี่รอผลแมวย่าเหรอครับพี่แมวย่าสวยงามจริงๆครับป้าเก้าเดือนเป็นลูกอย่างนี้ครับจะประมาณนี้ครับพี่คะไอ้ที่ว่า5ครับพี่เราก็โพสต์3รู้กับปิดไปก่อนครับรูปเดียวกันปิดไปก่อนเลยเอาใหม่ก็ถึงไหนแล้วตรงนี้นะเล่นมาถึงได้3เลยชิ้นจะตายอ่ะได้ที่ตรงนี้แทนพัฒนานุกรมฉบับเราทั้งผมยังงงไงปรับปรุงเท้ามองต้องมีสติมานี่เร็วมาตรงนี้โอ้ยเท่จังเลยเท่จังเลยมาได้ยินก่อนน้องฟินน้องฟินมาได้เรียบร้อยไม่ต้องมัดเราลูกไปอย่างนั้นจะได้พันคอเราเองที่หน้าข้าวที่หน้าแก่ก็กินข้าวเนี่ยอุ้ยว่าตัวเองกันเลยตัวว่าตัวเองน้องน้องกินเก่งกว่าพ่อดิพ่อไม่กล้าแล้วนั่นแหละพ่อมเรื่องพ่อมดีค่ะดีดีอ่ะสงสารเนี่ยจะใช้รายงานติดต้องเป็นเด็กไม่ใช่แต่โอเครอบนี้เป็นเด็กทั้งนั้นอ่ะทีมเฮ้ยเขาเรียกภาพเด็กทีมเฮ้ยจะผูกหางแรงเขาไว้เดี๋ยวมันไม่โตไอ้นี่มันลงพีพีแล้วไปพี่อาจารย์ทำแรงนะเดี๋ยวมันไม่โตไม่ไปไม่กล้าทำอย่าไปบูมมากเดี๋ยวหางไม่โตเราทำไมโอ้พี่ใส่กีสติงไม่ใช่การนี้ก็มาอาบน้ำให้ครอบครัวเดี๋ยวสักพักให้ช้างลงมาด้วยกันเป็นพื้นเป็นพื้นโอ้ยแดงเด็ดชูเลยดิตอนนี้เหรอคะโอเคให้มันกระโดดไหมมาลีครับมาลี40ปีมาลีเพิ่ง40กว่าเองเหรอฮะตอนนี้40ครับอ๋อ40ยังไม่เยอะยังไม่แล้วมาเป็นอะไรคะครับเคยโดนรถชนฮะด้านท้ายอ๋อแสดงว่าไปตะเวนกรุงเทพเคยครับทำงานมาหลายอย่างครับอ๋อทำงานหนักอยู่ตำปางก็เคยครับแล้วอย่างป้ามาลีเอ๊ะคุณมาลีนี่มาแล้วมาด้วยยังไงคะหมายถึงว่าเราต้องไปซื้อมาหรือว่ายังไงคะมีคนบริจาคให้อ๋อบริจาคแล้วมาส่งถึงที่นี่หรือเปล่าคะครับมาที่นี่แล้วเราก็ต้องมานั่งรักษาอาการของเขาตอนที่มาหรือว่าใช้แค่ธรรมชาติเขาไม่ได้แต่ว่าล่องรอยความพิการอ๋อมีหน้าไข้ขาก็ยังถามเอ๊ะแล้วป้าขมูลเนี่ยค่ะป้าขมูลนี่ก็บริจาคมาเหมือนกันแต่นี่70กว่าแล้วใช่ไหมหกสิบครับ60ครับอ๋อแล้วป้าสมบูรณ์ใช่ป่ะคะที่70กว่าอายุสูงสุดสูงสุด75ครับชื่ออ้วนอ้วนเมื่อกี้ที่ลงน้ำปกติก็จะให้อาบน้ำทุกวันทุกวันแล้วก็จะมาเลี้ยงช้างเลี้ยงกันตรงนี้ครับเราขอเป็นไส้คอได้ไหมคะเราเป็นกำไรแล้วขอให้ยืนได้อย่างช้างนะเอาก็สีขาวพี่ครับพี่ขอให้ยืนช่องบ้านได้บอกแล้วทางช่องบ้านให้ได้ดอกไม่ได้เลยปีนี้บอกเอลูกชาแบนนะคือดีก็ถ้ามีอะไรก็อยากให้ทำไรบอกนี่ก่อนอื่นอยากจะขอให้ยังไงก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยอะไรบอกอยากให้รีบจบถือแล้วนะคนกับรู้จักว่ายังมีบ้านชาวชังชลาอยู่จังหวัดเดียวกันทุกคนเลยเนี่ยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะแอปบ้านชาวชังชลาลงในเฟซบุ๊กนะครับไม่รู้ใครมีรูปส่งมาให้ผมได้แล้วมอบก่อนเดี๋ยวมอบก่อนหักแล้วใช่เขาเป็นแบบบ้านที่เขาอยู่มอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนหรือมอบข้าวเหนียวพี่ถามให้พี่ตะโพงเข้าไปเฟรมหน่อยดิอันนี้เฟรมหน่อยนี่ไงนี่ไง
ทางนู้นด้วยทางนู้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ด้วยทางนู้นด้วยเออเอาเต็มในส่วนที่ทุกท่านนะครับขอบคุณ